วันนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะก็ได้กล่าวย้ำในการพบปะนักธุรกิจไทยและก็ยุโรปค่ะว่าภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะจะมีคณะรัฐมนตรีที่เสร็จสมบูรณ์เข้ามาบริหารประเทศซึ่งจะทำงานภายในระยะเวลา1ปีค่ะจากนั้นก็จะเร่งดำเนินการสู่การปฏิรูปใน11ด้านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งค่ะค่ะโดยวันนี้สมาคมการค้าไทยยุโรปค่ะได้นำนักธุรกิจไทยยุโรปเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อหารือแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศโดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.และพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.ร่วมหารือด้วยค่ะซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกที่นักธุรกิจเข้าพบพลเอกประยุทธ์หลังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะโดยพลเอกประยุทธ์ค่ะได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติกับคสช.ซึ่งทราบดีว่านักธุรกิจกังวลในหลายเรื่องจึงขอให้ไม่ต้องกังวลใดๆโดยนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนต่างก็มุ่งเน้นการลงทุนเป็นสำคัญโดยไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับทางการเมืองและมุ่งหวังให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนค่ะทั้งนี้คสช.ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาพูดคุยทั้งในระดับหัวหน้าและรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะรวมถึงคณะทำงานที่เกี่ยวข้องจากทุกกระทรวงทบวงกรมค่ะพร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์ยังย้ำอีกค่ะว่าภายในเดือนกันยายนนี้จะมีคณะรัฐมนตรีที่สมบูรณ์เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมที่จะเร่งเดินหน้าปฏิรูปประเทศใน11ด้านตามรถแมประยะที่2ของคสช.ค่ะเพื่อเป็นการมุ่งหวังไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังจากมีการเลือกตั้งค่ะส่วนทางด้านของพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกและทีมโฆษกคสช.ค่ะก็ระบุว่าคสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามทำให้ราคายางพาราอยู่ในราคาที่เหมาะสมโดยเร็วโดยได้มีการเตรียมมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้ชาวสวนยางได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมสูงสุดส่วนข้อกังวลของเกษตรกรชาวสวนยางในเรื่องแผนระบายยางในสต็อกว่าทางคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกนย.จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมคำนึงถึงผลกระทบสำหรับข้อมูลที่ได้ในเบื้องต้นค่ะหากจะมีการระบายก็คงทยอยระบายในปริมาณที่จำกัดซึ่งก็มั่นใจค่ะว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคายางในปัจจุบันแน่นอนทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมการพิจารณาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้ก็ยังคงต้องจับตาดูโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีนะคะที่จะมีการนำขึ้นทูลเกล้าภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะว่าบุคคลใดนะคะจะได้รับความไว้วางใจมานั่งในตำแหน่งสำคัญในยุคของการบริหารงานคสช.ค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยทีมข่าว INN รายงานจากกองบัญชาการกองทัพบกค่ะ